ถ่ายอยู่ครับก็มีถ่ายทั้งในกรุงเทพแล้วก็มีที่ภาคเหนือด้วยครับก็ไปภาคเหนือมา2รอบแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับไปอีกรอบนึงเรื่องความยากเหรอพี่เพราะด้วยความที่อย่างอ้ําอย่างนี้เอ้ยก็บอกว่ามันภาษามันค่อนข้างยากในส่วนของพี่คิลลี่ค่อนข้างมีลำบากหรือเปล่าคือตอนแรกแน่นอนครับเรื่องภาษาเพราะภาษาที่จะเป็นภาษาที่เค้าเรียกว่าคล้ายๆจะไม่ได้เป็นภาษาเหนือจะเป็นภาษาเหมือนราชาศัพท์บ้างจะเป็นภาษาคุยกันในวังบ้างมีศัพท์เฉพาะเยอะแล้วบทก็ต้องบางทีก็ยาวก็ต้องคล่องส่วนมากเป็นพวกผู้หญิงนั่นแหละครับเพราะผู้หญิงเวลาเขาต้องโอ้โหต้องเถียงกันนี่สื่อสนุกมากอะครับต้องบอกเลยว่าบทนี่สนุกมากแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็ชินนะครับตอนแรกผมก็กังวลอยู่เพราะเราก็ไม่เคยแสดงละครพีเรียดมาก่อนแต่นอกจากบทอ่ะเวลาเล่นพีเรียดจะเป็นเรื่องของจังหวะการพูดด้วยซึ่งเราจะต้องมีจังหวะที่พอดีแต่ผมว่าถ้าถามผมความยากตอนนี้คือการถ่ายทำสถานที่ข้างนอกเนื่องจากเราต้องสู้กับฟ้าฝนปีนี้ก็ฝนตกนี่ยังไม่หยุดเลยหลายครั้งที่เราออกไปถ่ายแล้วก็เจอฝนบ่อยครับก็จะถ่ายยากนิดนึงโดยเฉพาะพวกฉากฟันดาบฉากฝากโดยเฉพาะพวกฉากฟันดาบฉากลบกันนะครับอย่างนี้เรื่องของประโยชน์ทางการถ่ายทำแทนที่เราตั้งใจมาก็มีบางครั้งที่เราอาจจะต้องยกมองแต่บางครั้งเราก็ถ่ายไปอย่างนั้นเราก็รอให้ฝนหยุดเราก็ถ่ายไปอย่างนั้นแต่มันก็จะมีอุปสรรคเรื่องของมันจะมีบรรยากาศจากพื้นที่ที่เราถ่ายในป่าอะไรมันก็จะเป็นโคลนมันก็จะถ่ายลำบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีทั้งฟันดาบมีทั้งขี่ม้าอีกอย่างนึงก็กลายเป็นพอไปถ่ายเพลิงพระนางบ่อยๆพอไปถ่ายละครปกติเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผู้ที่จังหวะอาจจะเป็นจังหวะโบราณนิดนึงก็ต้องมีการปรับตัวเองบ้างนะครับอันนี้มันคือการออกอากาศที่ไปในครั้งนี้ไม่ทราบเลยครับเรื่องของการออกอากาศนี่ผมไม่ทราบแต่เหมือนตอนนี้เราก็เล่นถ่ายตลอดทุกวันก็มีหยุดไปช่วงนี้เพื่อไปถ่ายละครที่ไม่เสียครับแต่ว่าก็ถ่ายกันอยู่นะครับก็ไม่ได้มีหยุดถ่ายครับพี่ปริชาได้มาที่ไหนอะไรนะครับอ๋อก็ไม่เยอะหรอกครับแค่คิว2คิวเองครับพี่ปริชาด้วยความที่อย่างสาวเขาก็เอาเสลี่ยงชนกันแหละสู้กันด้วยแบบนี้ของพี่นะคะคนก็กลัวไหมว่าแบบบทบาทของเรามันจะดูน้อยกว่าไหมเพราะอย่างดุ้ยอ้ําเองเนี่ยเสลี่ยงทั้งอะไรเยอะแยะมากไม่เป็นไรครับคือเราของตัวเราก็เป็นตัวสําคัญของเรื่องอยู่แล้วเพราะว่านี่คือภรรยาเราหมดนะครับแต่ยังชื่อเรื่องก็บอกว่าเพลิงพระนางนะครับก็เป็นการชิงแย่งอํานาจของสาวๆเรานะครับแล้วก็สําหรับตัวเราเนี่ยเวลาเราเข้าฉากเราได้ดูสาวๆเล่นกันนี่ผมเองเป็นนักแสดงเราก็สนุกไปด้วยผมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องสนุกเพราะว่าทั้งอ่านบททั้งดูคนอื่นเล่นเราก็ว่าสนุกแต่ตัวสำหรับบทบาทเรามีอยู่แล้วนะครับเพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของต้นเหตุของเรื่องด้วยอย่างภาษาเขากลัวกันเรื่องขึ้นเสลี่ยงอย่างที่ได้ขึ้นนี้ได้ขึ้นครับก็มีความกังวลอะไรไม่หรอกครับเพราะว่าผมมีทั้งขึ้นเสลี่ยงทั้งขี่ม้าคือมีสารพัดอย่างเลยครับการถ่ายทำถือว่าล่าช้าไหมครับเพราะว่าเราแสดงกับคนก็คิวแน่นขนาดเลยไม่ครับเรื่องคิวนี่ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องคิวเลยใช่คิวไม่ได้เป็นปัญหาอีกอย่างนึงครับเพลิงพระนางกับเป็นละคร24ตอนก็เลยจะยาวกว่าละครทั่วไปถึงหลายคนอาจจะถามว่าทำไมมันนานจังแต่จริงๆแล้วถ้าเราไปคิดว่ามัน24ตอนปกติละครมัน15ตอนมันก็เลยจะใช้เวลานานแสดงว่าปีหน้าอาจจะไม่ใช่อ๋อเรื่องการถ่ายทำอ่ะเราถ่ายไปได้เยอะแล้วนะครับแต่เรื่องออนแอร์เนี่ยไม่ทราบแต่ไม่ได้เป็นปัญหาเรื่องการถ่ายทำเพราะว่าถ่ายทำไปได้เยอะพอสมควรแล้วครับพี่กิ๊กค่ะคนลิงอย่างถามเรื่องน้องปีนิดนึงอย่างล่าสุดน้องปีแล้วปีนี้เธอก็ได้ส่งดอกไม้ไปที่คอนอะไรของน้าคนไม่เพราะว่าไม่ได้ทราบเลยครับไม่ได้ติดต่อไม่ได้ติดต่อกันครับก็เลยมีหลายคนก็ถามถ่ายเรื่องเกี่ยวกับพี่ได้ส่งไปหรือไม่อะไรน้องเปล่าเขาก็ไม่ได้ติดต่อกันได้มีแสดงความยินดีอื่นๆไหมคะไม่ครับผมแสดงความยินดีตรงนี้เลยดีกว่านะครับก็ขอแสดงความยินดีกับน้องปรีด้วยนะครับที่ได้เป็นเขาเรียกว่ามหาบัณฑิตแล้วนะครับยินดีด้วยครับอะไรนะครับขอบครับผมไม่ว่าครับปีนี้จริงๆก็ไม่ได้ทำอะไรมากครับแต่น้องนายก็น่ารักก็ทำเค้กมาให้อันนี้ก็เค้กเป็นทรงมอเตอร์ไซค์แต่เราชอบขี่มอเตอร์ไซค์ที่เค้กมาสุดท้ายครับก็ให้ของขวัญมาเล็กน้อยอะไรเงี้ยครับของขวัญเป็นอะไรคะเป็นรองเท้าที่ผมอยากได้ค่ะเป็นเหมือนบางคนไหมเขาก็แบบโพสต์ในที่นั่นมาใช
ช่เขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนอย่างหนึ่งของเขาว่าเป็นคนกล้าเปิดเผยกล้าแสดงออกน่ารักดีบางทีผมก็ยังเขินเลยครับก็มีนะครับมีทั้งใน IG แล้วก็มีทั้งที่เขาส่งมาส่วนตัวบางทีเขาก็จะแคปพวกแคปชั่นต่างๆมาให้เราดูเขาก็เป็นคนที่หวานพอสมควรนะครับพาไปสปอร์ตเจอกันที่ไหนบ้างคะปีนี้ก็ได้ไปพัทยานะครับก็ไปทานข้าวกันแล้วก็เอาเค้กไปด้วยเอาไปถ่ายรูปยูดิ้งหรือว่าไม่มากถ่ายรูปกับไม่มีนะครับแต่เคยไปออกรายการผมว่าในรายการนั้นก็มีภาพเอาไปใช้เป็นพรีเวดดิ้งได้เลยมีคนแซวว่าเราถ่ายพรีเวดดิ้งเลยผมก็บอกว่าเป็นอย่างนั้นเสียดีไว้ถ้ามีโอกาสคือถ้าถึงวันนั้นผมก็จะไปขอรายการเหมือนกันที่เจ้าแม่เขาอยากมีแบบถ่ายพรีเวดดิ้งเปล่าครับแฟนแต่งงานมีหรือยังคะในใจก็จริงๆยังไม่ได้ถือขั้นมีไม่ได้มีแฟนกันนะครับก็ถ้าถึงเวลาที่เหมาะสมก็ก็โอเคว่ากันก็โอเคก็ว่ากันครับขอบคุณปีนี้ยังไม่แน่ต้องดูก่อนเพราะว่าปีนี้ละครของค่อนข้างจะแน่นนะครับดูเรื่องคิวเก็บเงินไว้ก่อนปีนี้ต้องเก็บเงินไว้ก่อนขอบคุณค่ะ